วันนี้เทหน้าตักคลิปนะครับจะพาไปรู้จักกับนัมเบอร์วันแห่งวงการโป๊กเกอร์ชายผู้ที่ทำเงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์โป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์กับบรายอันเคนนี่เคนนี่พี่โลนมาดกวนนะครับเรามักจะเห็นเขาอยู่ในรายการใหญ่ๆระดับโลกอยู่ตลอดเวลาเขาเป็นนักโป๊กเกอร์สัญชาติอเมริกาปัจจุบันอายุ33ปีเกิดและก็เติบโตมาที่เมืองลองบีชนิวยอร์กซิตี้นะครับซึ่งในช่วงชีวิตวัยเด็กของเคนนี่เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความจำระดับยอดมนุษย์ปู่ของเคนนี่นะครับผมเคยเล่าให้ฟังว่าในตอนที่เคนนี่อายุเพียง1ขวบนะครับปู่ได้นำการ์ดนักเบสบอลมาให้เขาดูและเคนนี่สามารถจดจำชื่อของนักเบสบอลได้รูปภาพถึงมากถึง74ใบในครั้งแรกซึ่งเคนนี่นะครับผมเคยให้สัมภาษณ์ว่าด้วยความสามารถพิเศษนี้เขาสามารถจดจำทุกสิ่งทุกอย่างจำทุกแฮที่เคยเล่นในทัวร์นาเมนต์ได้จำได้แม้กระทั่งมื้ออาหารกลางวันเมื่อ3ปีที่แล้วก็ยังจำได้ซึ่งในความเก่งกาจนี้นะครับผมเขาจึงมักหลงไหลในพวกการ์ดเกมและบอร์ดเกมที่ต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆในการจำตอนอายุ12ขวบนะครับตอนที่เคนนี่กำลังไปปิกนิกกับญาติๆเขาก็ได้มารู้จักกับการ์ดเกมที่มีชื่อว่า Magic The Gathering ณเวลานั้นเคนนี่เล่นมันตลอดทั้งวันและติดใจในความสนุกของเกมกลยุทธ์นี้เขาเป็นคนชอบอะไรแล้วต้องทุ่มสุดตัวเพื่อจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเคนนี่ค่อยๆไต่อันดับจนขึ้นสู่อันดับ1ของเกม Magic The Gathering ในตอนอายุแค่14ขวบเท่านั้นซึ่งต่อมานะครับพี่เคนนี่ได้รู้จักกับวงการโป๊กเกอร์จากการที่เขาได้เห็นเพื่อนร่วมวงการ Magic The Gathering อย่างเดวิดวิลเลียมไปได้ดีในอาชีพโป๊กเกอร์และสามารถคว้าแชมป์ WSOP Main Event ในปี2004ได้เคนนี่ที่ได้เห็นชัยชนะของเดวิดวิลเลียมก็เกิดไฟลุกโชนขึ้นมาในใจและก็บอกกับตัวเองว่าถ้าไอ้หมอนั่นมาชนะเงินเป็นล้านๆได้จากโป๊กเกอร์ทำไมกูจะทำไม่ได้ซึ่งหลังจากนั้นนะครับพี่เคนนี่ก็มุ่งมั่นเข้าสู่โลกโป๊กเกอร์อย่างสุดตัวในช่วงอายุได้17ปีเคนนี่ได้ใช้ชื่อและข้อมูลแม่ในการสมัครเข้าเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ในเว็บไซต์ Poker Star ซึ่งก็สามารถทำผลงานได้อย่างดีพี่แกตื่นแต่เช้านั่งเล่นโป๊กเกอร์จนถึงตี3ในทุกๆวันจนทำให้แบงค์โรของเขาค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ทว่าในใจลึกๆนะครับเขากลับต้องการเกมที่ท้าทายยิ่งขึ้นไปอีกเคนนี่นะครับถูกชักชวนให้ไปเล่นไลฟ์เกมโดยพี่แซ็กชวดเพื่อนที่เคยปรักฝีมือกันประจำในห้อง 5,000 เหรียญทั้ง2คนนะครับจัดทริปมุ่งสู่คาสิโนบาฮามัสและก็หวังว่าจะทำให้เงินได้มากสุดเท่าที่จะทำได้แต่ทริปนี้กลับเป็นทริปฝันสลายของเคนนี่เขาสูญเสียแบงค์โรทั้งหมดที่ปั้นมาจากออนไลน์แต่ด้วยศักยภาพอันดีนะครับพี่แซ็กชวดยังคงมองเห็นศักยภาพในตัวเคนนี่จึงได้ให้เงินไปก้อนหนึ่งเล่นโป๊กเกอร์ที่คาสิโนลอสแองเจลิสซึ่งเคนนี่ก็ตั้งใจเล่นสุดความสามารถเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วเป็นครั้งที่2ซึ่งใน3วันแรกนะครับพี่เคนนี่ก็สามารถทำเงินได้มากมายกว่า 40,000 เหรียญเคนนี่ใช้เงินก้อนนั้นแบ่งมาเล่นในส่วนของตัวเองและขยับโต๊ะเล่นไปเล่นมาในเกม 20-40 ซึ่งก็สามารถบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลามากถึง40วันจนในวันสุดท้ายนะครับที่ลอสแองเจลิสพี่เคนนี่ได้นั่งเล่นโต๊ะที่ใหญ่สุดของคาสิโนซึ่งในช่วงเวลาใกล้เคียงนั่นเองนะครับพี่เคนนี่ในวัย21ขวบก็ได้ไปเริ่มเล่นที่ไลฟ์ทัวร์นาเมนต์ตามคาสิโนทั่วประเทศโดยทัวร์นาเมนต์รายการแรกที่ได้รับการบันทึกไว้นั่นคือรายการ 1,070 เหรียญ My In Event ที่รายการ Turning Stone Resort and Casino เขาจบอันดับ2คว้าเงินรางวัลไป 34,000 เหรียญและ3ปีถัดมาเคนนี่ก็สามารถทำเงินรางวัลได้6หลักเป็นครั้งแรกในรายการ WSOP ปี2010เมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งค่ำคืนวันนั้นนะครับเขาจบอันดับที่8ในอีเวนต์ No Limit Hold'em Six Hands และอันดับที่28ในรายการ WSOP Main Event รวม2รายการนะครับเขากวาดเงินกลับบ้านครั้งนั้นไปกว่า 390,000 เหรียญจากนั้นนะครับพี่เคนนี่ก็ใช้เวลาอีก5ปีในการมุ่งสู่เงินรางวัลหลักล้านเป็นครั้งแรกในปี2016กับรายการ1,100 Super High Roller Egg Hand ซึ่งเคนนี่นะครับจบอันดับที่3รับเงินรางวัลไป 1,600,000 เหรียญก่อนจะไปคว้าอันดับ2ในรายการ Triton Poker Super High Roller Series กวาดเงินรางวัลไปเพิ่มเติมอีก 1,400,000 ส่วนเงินรางวัลที่พี่เคนนี่ทำได้มากที่สุดนะครับในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ก็คือรายการ Triton Millions ปี2019ซึ่งวันนั้นนะครับเคนนี่กวาดเงินรางวัลไปมหาศาลถึง20ล้านซึ่งตลอดการเป็นนักโป๊กเกอร์อาชีพของพี่เคนนี่นะครับผมสามารถทำเงินรางวัลจากไลฟ์ทัวร์นาเมนต์ไปได้178ครั้งและก็มีถึง65ครั้งนะครับที่เป็นเงินมากกว่า 100,000 เหรียญโดยเงินรางวัลที่ไบรอันเคนนี่นะครับทำได้จากไลฟ์ทัวร์นาเมนต์เป็นเงินทั้งหมด56ล้านคิดเป็นเงินไทยอย่าตกใจนะครับ 1,700 ล้านบาทจึงทำให้เขาคนนี้ก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของนักโป๊กเกอร์ที่ทำเงินมากสุดในโลกและก็ไม่มีทีท่าว่าจะปล่อยบัลลังก์นี้ลงมาง่ายๆส่วนเคล็ดลับความสำเร็จของเคนนี่นะครับมันคือการรักในการแข่งขันจริงๆและอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเขามักจะให้สัมภาษณ์ในรายการ On Drive The Rafael Epstein นะครับไว้ว่าผู้เล่นในระดับสูงมักจะเต็มไปด้วยพ่อมดคณิตศาสตร์เหล่าอัจฉริยะและผมลงไหลในการแข่งขันในเกมที่มันต้องใช้ความคิดระดับสูงเพื่อต่อกรกับผู้เล่นระดับสูงแบบนี้ซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวสตอรี่ของผู้ชายที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกโป๊กเกอร์ในยุคปัจจุบันไบรอัน เคนนี่ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวนักโป๊กเกอร์ที่น่าสนใจแบบนี้อย่าลืมยีนิ้วของท่านมากดไลค์กดซับสไครบ์เทนหน้าตักทั้ง2ช่องทางนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผม